สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนแอร์อินเดียบริษัทสายการบินที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียโพสต์คลิปวิดีโอบนแพลตฟอร์ม X เปิดตัวเครื่องแบบนักบินและลูกเรือใหม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่บริษัทสายการบินได้เปลี่ยนเครื่องแบบของลูกเรือในรอบ6ทศวรรษหลังจากที่บริษัทสายการบินก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2475ก่อนหน้านี้สายการบินแอร์อินเดียเคยเป็นของรัฐบาลอินเดียแต่ในขณะนี้อยู่ภายใต้กลุ่มทาทาซึ่งได้ควบรวมกิจการแอร์อินเดียและสายการบินอื่นๆโดยสิ่งที่ทำให้เครื่องแบบชุดนี้พิเศษยิ่งขึ้นคือได้รับการออกแบบโดยนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำของอินเดียมานิชมันโฮตราโดยเป็นการออกแบบที่ชูลักษณะเด่นด้วย3สีที่เป็นเอกลักษณ์ของอินเดียได้แก่สีแดงสีมะเขือม่วงและสีทองที่แสดงให้เห็นถึงความสง่างามและโชว์เสน่ห์ของแฟชั่นความเป็นอินเดียในยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปด้วยความมั่นใจและการมีชีวิตชีวามากขึ้นคาดว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ของแอร์อินเดียจะเริ่มให้พนักงานสวมใส่เครื่องแบบใหม่นี้ภายในสิ้นปี2566